เป็นการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวล็อตใหญ่เลยนั่นมานะคะมายิ่งกว่าปลากระป๋องอีกนะคุณในรถกระบะนะคะเป็นเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นรถตู้เป็นรถตู้กระบะตู้ทึบเป็นรถแบบเหมือนตู้ทึบมาก30ชีวิตอะคิดดูสินะคะอัดแน่นมาขนาดนั้นเลยนะคะแล้วพอทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะคะปรากฏว่าอู๋ทำมานะคะไม่ใช่ครั้งแรกนะทำมา2ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ได้ค่าจ้างนะในการแบบขนอะไรอย่างนี้นะคะแต่เนี่ยถ้าไปเกิดอุบัติเหตุอะมันไม่ได้คุ้มกันเลยนะคะสำหรับค่าจ้างที่ได้มาแล้วก็สงสารแรงงานต่างด้าวเนาะที่มีการเดินทางเข้ามานะคะซึ่งล่าสุดนะทางตำรวจทางหลวงนะคะร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาลักลอบขนแรงงานต่างด้าวนะคะเป็นคนขับ1รายนะคะอันนี้เป็นคนไทยนะนะคะแล้วก็เป็นต่างด้าวอีก33รายนะคะจับกลุ่มได้ในพื้นที่ของบนถนนทางหลวงหมายเลข1นะคะช่วงกิโลเมตรที่568นะคะในพื้นที่ของจังหวัดตากค่ะนะคะเมื่อวานนี้นะคะประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งด้วยกันนะคะแล้วก็มีการได้รับแจ้งจากสายลับนะว่าเอ้ยเนี่ยเขาจะมีการแบบว่าลักลอบขนแรงงานต่างด้าวกันนะคะก็เลยมีการไปเฝ้าติดตามแล้วก็พบรถกระบะตู้ทึบเนี่ยแหละนะคะพอบอกให้หยุดนะคะนะตอนแรกจะไม่หยุดนะนะคะจนล่าสุดก็หยุดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดนะคะก็รับสารภาพนะว่าอุ๊ยก่อเหตุมาแล้ว2ครั้งนะคะได้ค่าจ้างมาแล้ว500บาทนะ